สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับรายการฟังหูไว้หูตอนที่เราทำรายการเนี่ยนะคะจุดประสงค์หลักๆเลยเราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมีความรู้แล้วก็รู้อย่างเท่าทันเวลาที่เราจะรู้อย่างเท่าทันนะคะมันต้องมองทั้งเราแล้วก็มองคนอื่นๆประเทศอื่นๆด้วยคือที่จริงวันนี้เนี่ยอาจจะมีความชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการดิจิทัลวันเลย เติมเงิน 10,000 บาทเข้ากระเป๋าเงินดิจิทัลแต่ผมคิดว่าคือเราพูดเรื่องนี้มันเยอะมากนะแม้ว่าจะมีความชัดเจนก็ตามทีเนี่ยแต่ว่าขั้นตอนกระบวนการเนี่ยมันยังอีกยาวนานนะคิดว่ากลับมาคุยเรื่องนี้ได้อีกหลายครั้งกว่าจะถึงจุดสุดท้ายอ่ะนะผมก็ไม่อยากจะวนเวียนอยู่กับเรื่องเนี้ยเรื่องคุณทักษิณเรื่องกระเป๋าเงินดิจิตอลเรื่องพรรคการเมืองเรื่องอะไรพวกนี้ผมบางทีผมก็เห็นใจคนชมแล้วก็เห็นใจตัวเองนะว่าเราหมกมุ่นนะกับเรื่องพวกนี้มากเกินไปจนทำให้เราบางทีเนี่ยเราลืมมองอย่างช่วงนี้จริงๆถ้าพูดถึงในแง่ของการติดตามความเป็นไปทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าเรามีประเด็นที่เกี่ยวข้องเยอะอย่างกรณีของจีนการที่เศรษฐกิจเขาชะลอตัวลงเนี่ยมันก็ต้องกระทบกับเรานะเพราะเราส่งออกไปจีนเนี่ยร้อยละ20ของมูลค่าการส่งออกเขาเป็นคู่ค้าสำคัญของเราแล้วเราขาดดุลการค้ากับจีนเนี่ย 30,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐค่ะตอนนี้ที่เราได้ที่เราขาดดุลหลักๆเนี่ยที่ขาดดุลเรื้อรังเนี่ยคือขาดดุลญี่ปุ่นแล้วก็หลังๆเนี่ยมาขาดดุลจีนค่ะนะส่วนฝั่งที่เราได้ดุลเนี่ยจะเป็นทางสหรัฐอเมริกาจะเป็นทางสหภาพยุโรปนะอันนี้มันก็เป็นจุดที่คิดว่าคนที่วางแผนทางด้านเศรษฐกิจก็ต้องคิดค่ะแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากจะชวนคุยวันนี้เนี่ยนะให้มันพ้นไปจากไอ้สภาพความจำเจรอบๆตัวเนี่ยคือเราต้องมองให้ออกว่าในอนาคตข้างหน้าในภูมิภาคเอเชีย3ประเทศที่เป็นมหาอำนาจทั้งเรื่องของทางกำลังคนทั้งแล้วก็กำลังทางเศรษฐกิจเนี่ยใครจะเป็นคนที่จะไม่มีบทบาทสำคัญเราโฟกัสไปที่3ประเทศโฟกัสไปที่จีนซึ่งเรามีความผูกพันความยึดโยงเยอะมากเราต้องไม่ลืมญี่ปุ่นซึ่งก็พูดง่ายๆว่าพูดง่ายๆว่าร่วมหัวจมท้ายกับเรามา 30-40 ปีฐานการผลิต สำคัญของเขาก็อยู่ในประเทศเราหลากหลายบริษัทมากๆค่ะถูกต้องและประเทศที่3อ่ะค่ะอินเดียนี่มันเป็นแนวโน้มโลกโอ้ตอนหลังๆนู้นได้ยินคนพูดเยอะว่าโอ้อินเดียเนี่ยเศรษฐกิจเขามาแรงแล้วก็หลายคนอาจจะมีการคาดการณ์ว่ามาแรงจนกระทั่งที่ว่าในอนาคตอินเดียอาจจะเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจต้นๆลำดับโลกอยากให้เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนค่ะถ้าเราจับเอาประเทศเวลาเราดูประเทศมันมีวิธีดูหลายวิธีนะค่ะแต่วิธีที่ดูวิธีหนึ่งก็คือว่าขนาดของเศรษฐกิจเขาเมื่อคำนวณเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP เนี่ยเขามีไซส์ใหญ่ขนาดไหนค่ะอันนี้พูดถึงไซส์ก่อนนะถ้าพูดถึงไซส์ขนาดใหญ่เนี่ยให้เห็นภาพของแต่ละประเทศก่อนนะคะผมจะให้ดูว่าถ้าเราเอา10อันดับก็ได้แต่เราเอา5อันดับพอเอา5พอเนาะ5อันดับเนี่ยอันดับ1เนี่ยคือสหรัฐอเมริกาค่ะGDP ของเขาเท่าที่มีการรวบรวมเนี่ยประมาณสัก28ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐค่ะนะไซของเขานะอันดับ2ประมาณ 18.5 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็คือจีนนะอันดับ3คือญี่ปุ่นค่ะโทษอันดับ3คือเยอรมันนะ
4.73 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอันดับ4คือญี่ปุ่นค่ะ4.3 หรือ 4.29 4.3 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอันดับ5คืออินเดียค่ะ 4.11 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนี่คือ5อันดับที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันค่ะถ้าลงไปจากนั้นก็จะมีอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีบราซิลแล้วก็แคนาดาอันนี้เราตัดทิ้งไปค่ะสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่น่าสนใจนะก็คือว่าในอนาคตในอนาคตนี่มีการพูดถึงการขยับถ้าดูจากอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็มีเคยมีคนคาดการณ์ว่าอีกสัก10ปี15ปีข้างหน้าเนี่ยขนาดเศรษฐกิจของจีนเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกาแต่ตอนนี้ชัดไม่แน่แล้วนะโอเคนั่นก็ประเด็นหนึ่งแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจีนก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆแซงญี่ปุ่นแซงเยอรมันตอนนี้จีนมาอยู่เป็นอันดับ2นะแล้วความต่างเนี่ยชัดเจนว่าระดับของจีนประมาณ18-19ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถ้าไปเทียบกับเยอรมันเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยมันโอเคเสร็จแน่นอนยังไง2ประเทศนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ2อันดับ3อันดับ2กูไม่ได้แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าอินเดียเนี่ยจะแซงญี่ปุ่นแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยก็จะแซงเยอรมันเยอรมนีขึ้นมาเป็นอันดับ3เขาบอกอีกประมาณสัก10ปีข้างหน้าอาจจะไม่ถึง10ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราพอสไว้แล้วมองไปข้างหน้าจากสถานะปัจจุบันเนี่ยแล้วเราดูอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจซึ่งมันจะทวีคูณ GDP เนี่ยสิ่งที่เราเห็นอันนึงที่น่าสนใจค่ะนะถอยหลังไป5ปีเหรอคะเรามองย้อนหลังกลับไปนะเรามองย้อนหลังกลับไปอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเฉลี่ยวัดด้วย GDP เนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยประมาณ 3% จีนเนี่ยประมาณ 5% เกือบ 6% ญี่ปุ่นประมาณไม่ถึงประมาณ 1% เยอรมันก็ประมาณ 1.3-1.4 เฉลี่ยนะอินเดียเนี่ยเฉลี่ยตอนเนี้ยประมาณ 6.5 ย้อนหลังไปแล้วมองไปข้างหน้าก็เห็นอย่างนั้นด้วยนะอย่างล่าสุดอเมริกาก็อาจจะประมาณเนี้ยสัก3ค่ะนะจีนก็ตอนนี้จากเดิมเนี่ยโอ้จีนตอนช่วงแรกๆขยายตัวปีละ 10% 10% 40ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทบแต่หลังจากเนี้ยจีนเริ่มชะลอตัวลงอาจจะเหลือประมาณสัก 5% ที่เป็นอัตราเป้าหมายญี่ปุ่นเนี่ยลมเพลลมพัดนะบวกบ้างลบบ้างอะไรอย่างเงี้ยเยอรมันก็แผ่วเราเห็นนะแล้วก็อินเดียเนี่ยเฉลี่ยไม่ใช่ที่มาที่ผ่านมาเขาเฉลี่ยประมาณ 6% กว่าๆเนี่ยแต่ว่าข้างหน้าที่เขามองเนี่ย 7% อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าไม่เหนือความคาดหมายที่ต่อไปอินเดียจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกในช่วง5ปี7ปีข้างหน้าถ้าโมเมนตัมยังเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็ชี้ให้เห็นเหมือนกันว่ามันก็เป็นจุดที่เรามองข้ามไม่ได้แต่นั่นก็ยังไม่ยังจะต้องมองอย่างอื่นประกอบด้วยนะว่าแต่ละประเทศเขามีปัญหายังไงเขาจะบริหารจัดการเศรษฐกิจแบบไหนในเชิงมหาภาคอะไรต่ออะไรซึ่งเดี๋ยวค่อยคุยได้ค่ะเดี๋ยวค่อยลงลึกในแต่ละประเทศกันค่ะว่าเขาเนื้อหอมยังไงมีจุดดับตรงไหนค่ะอาจารย์แต่ทีเนี้ยค่ะเวลาที่เราดูแต่ละประเทศเราดูแต่ GDP ด้านเดียวไหมคะหรือเราต้องดูตัวอื่นเนี่ยคุณชุติมาก็ถามถูกแล้วล่ะคือไอ้นั่นมันเป็นขนาดของเศรษฐกิจแต่ว่าขนาดของเศรษฐกิจเนี่ยเวลาเราดูให้ลึกลงไปเนี่ยเราต้องเอาจำนวนคนเข้ามาเกี่ยวข้องประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่คนน้อยรายได้ต่อหัวต่อปีของคนมันก็ต้องสูงประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่แต่มีคนมากรายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีมันก็ต้องต่ำอันนี้เขาเรียกว่าcapita income capita นะหรือ income รายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีอันนี้น่าสนใจว่า
แต่ละประเทศแต่เอาเฉพาะ5ประเทศที่เราพูดค่ะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีคนไม่เยอะสักเท่าไหร่300ล้านคน350ล้านตอนนี้งั้นเมื่อเอา GDP หารด้วยจำนวนประชากรเป็นรายได้ต่อหัวต่อคนเฉลี่ยนะเฉลี่ยนะอันนี้คำว่าเฉลี่ยนะก็สูงมา 83,000 เหรียญค่ะคุณเอา35คูณเข้าไปประมาณ2ล้านกว่าค่ะต่อคนแต่จริงคนมันรวยกว่านั้นเยอะนะอันนี้ใช้เฉลี่ยพอเรามาดูอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราเห็นเลยว่าในกรณีของจีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2รายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีเนี่ยเหลือประมาณ 13,000 ล้าน 13,000 เหรียญค่ะยังไม่ใช่เป็นประเทศที่มีรายได้ขั้นสูงเลยจะเป็นรายได้ขั้นปานกลางเยอรมันเยอรมนีต่อหัวต่อคนนี่ 56,000 เหรียญค่ะญี่ปุ่นประมาณ 35,000 เหรียญอินเดียขนาดเศรษฐกิจใหญ่ค่ะอันดับ5แล้วมีแนวโน้มจะขึ้นเป็นอันดับ3ในอนาคต 2,850 เหรียญค่ะต่อคนต่อปีต่ำกว่าเราของเราประมาณไหนของเราประมาณ 7,500 นะ 7,500 ก็เป็นประเทศที่รายได้ขั้นกลางค่ะรายได้ปานกลางขั้นสูงแต่ว่าก็ยังเป็นรายได้ขั้นกลางไม่ได้ไปไหนยังติดกับอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่ามันยังมีตัวแปรตัวหนึ่งเกี่ยวข้องก็คือนอกเหนือจากจำนวนคนหาร GDP แล้วเนี่ยคราวนี้เวลามันคิดเนี่ยมันคิดเป็นเงินดอลลาร์ถ้าเงินสกุลเขาอ่อนเวลาคิด GDP เป็นดอลลาร์มันก็ต้องได้เป็นดอลลาร์ลดลงอันนี้ก็ต้องประกอบด้วยถ้าเงินเขาอ่อนถ้าเงินเขาแข็งมันก็จะทำให้ต่อคนต่อปีในการคำนวณเป็นดอลลาร์เนี่ยมันต่างกันถ้าเราไปดูประเทศอื่นที่มันอยู่ล่างประกอบด้วยกันแล้วกันนะอย่างอังกฤษเนี่ยรายได้ต่อคนต่อปีเนี่ยประมาณ 52,000 เหรียญค่ะฝรั่งเศสประมาณ 48,000 เหรียญอิตาลีประมาณเกือบ 40,000 เหรียญค่ะบราซิลเนี่ยประมาณ 11,000 ก็ใกล้เคียงกับจีนแคนาดาเนี่ยเยอะนะครับ 55,000 ดู10อันดับนี้พอแต่มันยังมีบางประเทศที่มีรายได้ขั้นสูงเช่นเกาหลีใต้เช่นไต้หวันเช่นสิงคโปร์เช่นสวิตเซอร์แลนด์หรือแม้แต่ประเทศทางแถบสแกนไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์ไม่ว่าจะเป็นสวีเดนไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์รวมทั้งประเทศในสหภาพยุโรปบางอันอย่างเช่นพวกเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์อะไรพวกนี้ก็อยู่ในเกณฑ์สูงทั้งนั้นพวกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า OECD อันนี้ก็ไม่ต้องไปพูดต่อละนะเอาเป็นว่า เมื่อฉายภาพให้ดูแบบนี้เนี่ยมันก็น่าคิดแล้วก็น่าสนใจนะที่เราจะตีกรอบให้มันลงให้มันแคบลงไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียค่ะอินเดียทำไมเศรษฐกิจเขามาแรงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะดูเป็นรายประเทศไปเลยค่ะอาจารย์ในเราพูดถึง3ประเทศด้วยกันใช่ไหมคะอินเดียจีนญี่ปุ่นคือผมอยากให้มาโฟกัสเพราะว่าทั้ง3ประเทศเนี่ยจะมากหรือน้อยเนี่ยผมถือว่าเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียเราอยู่ในภูมิภาคเอเชียเราก็ต้องยึดโยงนะกับ3ประเทศนี้ทางใดทางหนึ่งความเป็นไปของ3ประเทศเนี่ยมีผลต่อเราในทางเศรษฐกิจลึกซึ้งนะถ้าเราเริ่มต้นก่อนที่จะไปอินเดียเนี่ยผมอยากฉายภาพกลับไปที่ญี่ปุ่นเอาที่ญี่ปุ่นก่อนค่ะผมอยากจะเริ่มที่ญี่ปุ่นก่อนนะคือเราก็ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาฟองสบู่แตกเมื่อปี2533แล้วก็ดำเนินนโยบายทางการเงินผ่อนคลายต่อเนื่องอยู่ในภาวะเงินสืดแบบเรื้อรังค่ะนะเพิ่งจะมาขยับจริงๆเนี่ยสมัยนายกรัฐมนตรีอาเบะท่านชินโซอาเบะเนี่ยเพิ่งจะมีที่ว่าตอนนั้นอาเบะโนอะไรอาเบะอะไรกิกิอะไรสักอย่างอาเบะโนกิอะไรนั่นแหละตอนนั้นนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะว่า
แล้วญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงภายในรีฟอร์มครั้งใหญ่ค่ะรูปธรรมที่เราเห็นนะปีนี้ที่จริงปีที่แล้วตลาดหุ้นโตเกียวดูจากดัชนีนิเกอิเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมากลายเป็นแหล่งลงทุนใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้นี่ไม่มีใครพูดเรื่องนี้ญี่ปุ่นเป็นฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งลึกดีฟแล้วที่สำคัญคือเรามองญี่ปุ่นเนี่ยเรามองญี่ปุ่นเฉพาะประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ค่ะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเขาส่งออกเงินในรูปของเงินกู้เขามีรายได้จากเงินกู้ที่เขามาให้ประเทศนู้นประเทศนี้กู้ตอนนี้เขามีเงินเหลือเยอะๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นอีกอันนึงที่ชัดเจนมากก็คือการที่ญี่ปุ่นเขาไปลงทุนในต่างประเทศอย่างเราเนี่ยถือว่าเป็นฐานการผลิตรถยนต์ค่ะการกำหนดว่าจะไปขายส่งออกที่ไหนเนี่ยมันมาจากบริษัทสำนักงานใหญ่ที่โตเกียวเราก็เป็นคนรับจ้างผลิตสำคัญจะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามองญี่ปุ่นเนี่ยผมคุยกับอาจารย์ที่เขาเรียนที่ญี่ปุ่นโดยตรงหลายๆคนเขาบอกวีระเวลามองญี่ปุ่นเนี่ยมอง GDP นี่มันหลอกตาเพราะ GDP นี่หมายความว่าการผลิตสินค้าและบริการในประเทศของตัวเองมันหลอกตาเพราะต้องมองอะไรต้องมอง GNP คือเพราะ GNP นี่มันคือรวมที่ทั้งหมดที่เขาผลิตหักส่วนที่คนอื่นมาลงทุนในประเทศเขาผลิตแต่ว่า GNP ของเขาใหญ่กว่า GDP ค่ะญี่ปุ่นจะเป็นอย่างนี้อเมริกาก็เหมือนกันเพราะว่ามันจะเข้าไปลงทุนในต่างประเทศแต่มันไปเป็นที่ประเทศอื่นคิดว่ามันเป็นของเขาเอางั้นแสดงว่าในบางประเทศต้องดู GNP ประเทศไทยเราดู GDP นี่มันหลอกตาเราต้องดูเพราะมันเป็นของคนอื่นที่มาผลิตในบ้านเราค่ะก็ต้องไปดูว่าเราไปแต่หลังๆนี่เราไปลงทุนในต่างประเทศเยอะแต่เราไม่ได้คำนวณ นะปกติตอนทุกคนก็ใช้เป็น GDP ไปก็ GDP ก็ GDP แต่กรณีญี่ปุ่นเนี่ยมันลวงตาคนญี่ปุ่นไปทำงานในต่างประเทศส่งเงินกลับอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้มันเป็นรายละเอียดต้องไปตรงนั้นแต่ว่าที่ผมมองอย่างนี้คือเมื่อผ่านช่วงที่เขาเรียกว่า Lost Decade ญี่ปุ่นก็พยายามปรับตัวแม้ว่าจะไม่สามารถกลับมายืนหนึ่งได้แต่ก็ยังมีบทบาทแต่ปัญหาของญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยมันมี2ปัญหาซ้อนกันปัญหาที่1ก็คือว่าในเรื่องอินโนเวชันในเรื่องนวัตกรรมที่เขาจะไปต่อเนี่ยก็เรียกว่าตันแล้วอย่างเราเห็นชัดเลยอย่างกรณีรถยนต์ไฟฟ้าญี่ปุ่นสับสนมากว่าจะยังไงดีเพราะว่าของญี่ปุ่นนี่เป็นระบบไฮบริดใช่มั้ยคะคือเขาเน้นที่ไฮบริดค่ะแล้วเขาจะไปไฮโดรเจนแต่ว่าเขาจะไม่ไปทาง EVอ๋อกระโดดไปไฮโดรเจนเลยไม่ไอ้คนคู่กันนะแต่ว่าเขาไม่ไป EV หรือไปแบบไม่แข่งกับจีนค่ะเพราะว่า1อาจจะเป็นเพราะเรื่องไอ้แบตเตอรี่แล้วเขาต้องนับเข้าอ่ะลิเธียมนี่มันไปทำที่จีนทั้งนั้นแบตเตอรี่อันนี้ก็เป็นจุดนึงที่เราเห็นว่าอีกอันนึงนะการเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเนี่ยชะลอตัวลงค่ะเพราะอาจจะเป็นเพราะเทคโนโลยีมันไม่ได้ลงทุนตรงนี้ไปสักระยะใหญ่ก็ได้งั้นญี่ปุ่นเลยต้องมาหาทางหาเงินจากไหนท่องเที่ยวเปิดทางค่ะใช่ไหมท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยท่องเที่ยวเกื้อหนุนเศรษฐกิจเขาเยอะนะเราเลยใช้คำว่าปรับตัวกับญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่แต่อีกอันที่เป็นปัญหาของญี่ปุ่นคือมันเรียกว่ากินตัวเองประชากรของญี่ปุ่นมีแนวโน้มว่าลดลงเพราะว่าคนเกิดคนเกิดน้อยกว่าคนตายหรือไงก็เหมือนกับเราเข้าสังคมผู้สูงอายุเหมือนเรายิ่งกว่านั้นคือว่าจำนวนประชากรเขาลดลงเรื่อยๆค่ะยอด outstanding ยอดคงค้างจะลดลงไปเรื่อยๆคนเกิดน้อยคนเกิดน้อยอะไรขี้เกียจพูดเอาเป็นว่าเขาจะมีปัญหาว่าคือประเทศมันจะเดินได้เนี่ยฐานการผลิตหรือปัจจัยการผลิตที่สำคัญอันนึงคือคนวัยแรงงานคนค่ะคน
ถ้าไม่มีคนมันก็ไม่มีจะผลิตอะไรจะใช้เครื่องจักรก็ได้ระดับหนึ่งมันญี่ปุ่นก็แก้ไขปัญหาจะว่าไม่แก้ก็ไม่ใช่เขาก็นำเข้าแรงงานต่างชาติในรูปแบบต่างๆแล้วก็ผ่อนปลนเรื่องคือญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเป็นชาตินิยมมากคือคล้ายๆกับว่าเขาจะไม่เจือกับคนอื่นเลยลูกคงลูกครึ่งเนี่ยไม่ได้มีลูกครึ่งลูกเครื่องเนี่ยไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยนะเขาจะนิปปงนิปปอนของเขาแหละนะก็แต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันขับเคลื่อนไม่ได้ต้องเอาคนข้างนอกเข้ามาแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้คนที่ไปทำงานในต่างชาติเนี่ยเป็นที่อยู่พักอาศัยอย่างถาวรได้เพียงแต่ว่ายังไม่เปิดเรื่องสัญชาติยังไม่ให้ทั้งนี้นะแต่ในท้ายที่สุดอะถ้ามันมีความกดดันมากๆก็ต้องไปในระหว่างนี้สิ่งที่เราเห็นญี่ปุ่นเนี่ยคือเราไม่พูดถึงเกาหลีใต้เราไม่พูดถึงไต้หวันเราไม่พูดถึงสิงคโปร์นะเพราะว่าคือด้วยขนาดของประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะไรด้วยคือมันไม่หนักแน่นเท่ากับญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นเนี่ยมาก่อนแต่โอกาสที่ญี่ปุ่นจะกลับมาเป็นมีบทบาทสำคัญอย่างชี้ขาดเนี่ยคงจะน้อยที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพื่อจะบอกว่าจีนกับอินเดียเนี่ยเป็นเรื่องที่เราละเลยไม่ได้เลยในการดูความเป็นไปต่อไปในอนาคตที่จริงนะสมัยผมเรียนหนังสือเมื่อสัก 40-50 ปีก่อนมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของสังคมพูดถึงเรื่องการเมืองเรื่องประชาธิปไตยนะเขาพูดถึงเขาใช้คำว่า social ชื่อหนังสือนะ social origin ofDemocracy and Dictatorship ถ้าผมจำชื่อหนังสือผิดก็อย่ามาว่ากันนะผมอ่านนานมากแล้วคนเขียนเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ผมไม่แน่ใจอยู่มหาลัยปรินซ์ตันหรือว่าที่ไหนนะชื่อแบริงตันมัวร์อันนี้ผมตอนสมัยผมเรียนอุดมศึกษาประมาณเรียนหนังสือมหาลัยประมาณสักปี2หรือปี3ก็ได้อ่านเล่มนี้ก็มีคนเขาแปลเป็นภาษาไทยส่วนหนึ่งนะแต่หาไม่ได้แล้วนะแปลเฉพาะภาคที่เกี่ยวกับจีนกับอินเดียในนั้นนะเขาจับ3ประเทศในภูมิภาคเอเชียจีนญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียอินเดียเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยไม่เคยมีการทำรัฐประหารญี่ปุ่นมีบางช่วงที่เปลี่ยนเป็นรัฐบาลแบบฟาสซิสต์อ่ะรัฐบาลเหมือนกับนาซีในเยอรมันจีนเป็นคอมมิวนิสต์ถูกไหมใช่สามประเทศนี้เหมือนกันคล้ายกันยังไงไม่รู้แหละนะแต่ว่าจีนเป็นคอมมิวนิสต์อินเดียเป็นแบบประชาธิปไตยเนี่ยไอตอนที่ผมเรียนเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าในยุโรปเนี่ยในยุโรปเขาจับ4ประเทศโทษจับในยุโรปเนี่ย3หรือ4จะมีสหรัฐอเมริกาอันหนึ่งอังกฤษอันหนึ่งฝรั่งเศสอันหนึ่งแล้วก็เยอรมันอันเขาทำเป็นภาพใหญ่เป็นบิ๊กพิกเจอร์เป็นแกรนด์ทีอรีเนี่ยนะซึ่งผมยังคิดว่าที่เขาพูดตอนนั้นมันก็จะกลับมาเป็นอย่างนี้อยู่ดีมันก็ยังเป็นญี่ปุ่นเป็นอินเดียแล้วก็เป็นจีนเพียงแต่ว่าบริบทมันเปลี่ยนไปในแง่ของจีนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อไหร่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อเหมาตายเหมาตายเหมาเจ๋อตุงตายปี2519ค่ะ1976หลังจากนั้นเนี่ยจีนก็ลุ่มดอนๆนะกว่าจะมาลงตัวจริงๆเนี่ยก็ตอนที่เหมาตายเนี่ยอีก2ปีถัดมาเติ้งเสี่ยวผิงก็มามีบทบาทค่ะเปิดประเทศ4ทันสมัยใช้โมเดลให้ต่างชาติมาลงทุนใช้โมเดลพูดง่ายๆว่าเปลี่ยนกลไกในทางการตลาดให้คนจีนที่เมื่อก่อนเป็นนารวมก็กลายเป็นมึงปลูกข้าวได้ส่วนหนึ่งขายได้ให้มาขายในเมืองอะไรเงี้ยนะแล้วก็ใช้การลงทุนค่อนข้างเข้มข้นจากต่างชาติในเวลาเดียวกันก็ใช้ให้สถาบันการเงินเนี่ยสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อได้เยอะใช้โมเดลนี้มา40ปีจีนมายืนอยู่ตรงนี้ขนาดเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ2ของโลกรายได้ต่อหัวต่อคนจากเมื่อก่อนประมาณ 1,000 กว่าเหรียญนะเป็นประมาณ 13,000 เหรียญมีคนบอกว่าเครื่องยนต์เศรษฐกิจของจีนตอนนี้หมดแรงแล้วโมเดลในการทำ
เศรษฐกิจที่ขยายตัวมาถึงขนาดนี้เช่นให้ตลาดให้ต่างชาติมาลงทุน อะไรต่ออะไรนะมาถึงตรงนี้เนี่ยก็น่าสนใจค่ะมันเป็นพอเดินว่าในทางการเมืองสีเจิ้นผิงก็เข้าสู่สมัยที่3การส่งออกมีปัญหาเกิดการกีดกันทางการค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผมก็เชื่อว่าจีนเขาก็มีความเข้มแข็งในทางเศรษฐกิจคนที่เขายืนมาได้ขนาดนี้เนี่ยเขาต้องระมัดระวังแน่นอนนี่ตอนนี้ขนาดนี้ที่พูดกันก็คือว่าจีนมีกำลังการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเหลือมากเขาต้องส่งออกการส่งออกของจีนคือการส่งออกเงินเฟ้อไอ้โทษการส่งออกเงินฝืดไปประเทศอื่นนะค่ะเพราะว่าราคาสินค้าเขาจะต่ำในอย่างที่เราตอนนี้เราบ่นกันว่าสินค้าจีนทะลักเข้ามาเนี่ยมันเพราะว่าเขาผลิตเขาต้องส่งออกแต่ตอนนี้ก็พูดกันมากว่าจีนเนี่ยเข้าสู่ภาวะเงินฝืดมีคนพยายามเทียบเคียงว่าการที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนมีปัญหาตลาดหุ้นของจีนมีปัญหาเนี่ยมันเหมือนกับญี่ปุ่นตอนที่ฟองสบู่แตกมีปัญหาเรื่องภาคอสังหาริมทรัพย์กับตลาดหุ้นตกต่ำแต่ผมคิดว่าไม่น่าอย่างนั้นนะเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่นตอนฟองสบู่แตกเนี่ยมันเวอร์จริงๆมันเวอร์มากๆเลยคุณรู้ไหมว่าแถวกินซ่าเนี่ยกินซ่าที่เป็นแหล่งธุรกิจกลางโตเกียวตอนนั้นราคาเป็นไงไม่ใช่ราคาเป็นยังไงคุณรู้ไหมเขาขายกันเป็นตารางอะไรตารางอะไรตารางนิ้วครับฮะครับผมมูลการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ย่านกินซ่านี่คิดกันเป็นตารางนิ้วนะครับทำไมตอนนั้นมันโดดไปถึงกันอย่างนั้นไม่มันก็เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นแต่ว่าราคามันเวอร์มากราคาหุ้นก็เวอร์มากนะแน่นอนอ่ะจีนไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราก็เห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มีปัญหาอะไรต่ออะไรพวกนี้ค่ะกำลังแก้อยู่นะผมว่าจีนเขาก็มีบทเขาศึกษาเรื่องของญี่ปุ่นตอนฟองสบู่แตกค่อนข้างลึกซึ้งแต่เขาจะแก้เกมได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยมันก็มีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับจีนออกจากทางสื่อตะวันตกเนี่ยวันเว้นวันเลยใช่ค่ะพาดหัวตัวโตใช่ใช่ใช่แล้วในระหว่างนั้นมันก็ขายหุ้นด้วยอะไรด้วยเมื่อไหร่ที่มันกลับมาซื้อนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันมีข่าวดีแต่ว่าข่าวของจีนเนี่ยแน่นอนว่าออกมาให้เราได้เห็นอยู่บ่อยครั้งเนี่ยนะคะแต่ว่าข่าวของอินเดียถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นแล้วแต่อยากจะลงรายละเอียดค่ะช่วงหน้าคุยให้ฟังกันค่ะเรามาดูอินเดียกันหน่อยค่ะอาจารย์คะทำไมเขาถึงร้อนแรงในด้านของเศรษฐกิจคะเอางี้จีนตอน40ปีที่แล้วเนี่ยตามหลังญี่ปุ่นอยู่ประมาณสัก20ปี30ปีค่ะถ้าเทียบกันระดับการพัฒนาอินเดียเนี่ยถ้าเทียบกับคนอื่นตอนเนี้ยเทียบกับญี่ปุ่นตอนเนี้ยจะล้าหลังประมาณ15ปีค่ะอันนี้ประเด็นของอินเดียเนี่ยต้องมองอย่างนี้คือที่จริงมันเป็นเรื่องน่าเสียดายตอนที่อังกฤษออกจากอินเดียเนี่ยผมว่าอังกฤษวางยาถ้าคุณนึกภาพอินเดียที่มีปากีสถานแล้วก็มีบังกลาเทศเป็นแผ่นใหญ่ค่ะรูปร่างหน้าตาของมันไปอีกแบบแต่เมื่อมีการตัดเป็นปากีสถานตะวันออกปากีสถานตะวันตกและต่อไปปากีสถานตะวันตกก็กลายเป็นบังกลาเทศเนี่ยมันจะอีกแบบนึงค่ะอันนี้ก็อันนึงจีนอินเดียมีปัญหาข้างบนกับจีนถึงขั้นลบพุ่งกันเล็กๆนะแถวทิเบตแถวอะไรพวกนี้สิมลาแถวอะไรพวกนี้ธรรมศาลาที่ดาลัยลามะอะไรพวกนี้ทางฝั่งซ้ายมือไปทางทิศตะวันตกก็มีปัญหากับปากีสถานลบพุ่งกันทั้งสองครั้งใช่ไหมข้างล่างไม่มีปัญหาแต่ก็มีปัญหาอีกแบบนึงคือศรีลังกาก็มีปัญหาระหว่างสิงห์ขนกับทมิฬกว่าจะจบนะอันนี้มันก็เป็นประเด็นอินเดียเข้าช่วงพัฒนาประเทศเนี่ยช้าแล้วที่สำคัญคือในช่วงสมัยรัฐบาลอินทิราคารทีก็ไปอิงกับรัสเซียใช้นโยบายปิดประเทศตีกรอบอะไรเพิ่งจะมาเปิดประเทศทำอะไรแบบที่มันเป็นชาวบ้านเขาทำกันเนี่ยนะประมาณทัก15ปีที่ผ่านมาแต่มันได้ผลค่ะโดยเฉพาะยิ่งพรรค
ภาริยะชนตะของนายรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเนี่ยคือต้องเข้าใจว่านเรนทราโมดีเนี่ยเขามาจากไหนเขามาจากรัฐคุชราชรัฐคุชราชนี่อยู่ซ้ายสุดออกไปทางเชื่อมกับทางพวกอาหรับค่ะนะรัฐคุชราชเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมหาตามะคานธีก็มาจากรัฐคุชราชรัฐคุชราชเนี่ยเป็นรัฐสกอล่าปัญญาชนอินเดียนี่จะมีรัฐที่สำคัญสำคัญถ้าทางเหนือเนี่ยคือรัฐอุตตรประเทศยาวราณเนรูเนี่ยมาจากรัฐอุตตรประเทศมหาตามะคานธีเนี่ยมาจากรัฐคุชราชถ้าผมจำไม่ผิดเป็นลูกของเศรษฐีเจ้าที่ดินใหญ่ในคุชราชนะแล้วมันก็จะมีรัฐที่เหลือเนี่ยจะเป็นรัฐที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่ายากจนแล้วอินเดียเขาเป็นรัฐ 20-30 รัฐแล้วมุขมนตรีเนี่ยของแต่ละรัฐมีบทบาทอำนาจมากการเปลี่ยนแปลงยากมากจนในท้ายที่สุดเนี่ยรู้ว่าเดินอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยอินเดียก็พอพรรคคองเกรสร่วงลงไปพรรคคองเกรสนี่คืออินทิราคานธีลาหุนสัญชัยคานธีพวกนี้คือเป็นนักการเมืองแบบที่มันพาประเทศไปไม่ได้ค่ะเมื่อโมดีเข้ามาเนี่ยเขาก็ขยับขึ้นมาเขาก็ลิเบอรัลหลายเรื่องเปิดให้คนมาลงทุนเปิดให้มันมีการค้าขายจัดระบบภาษีใหม่ลดอำนาจมุขมนตรีแต่ละรัฐแล้วพรรคเขาชนะการเลือกตั้งที่นั่นที่นี่เนี่ยมีความมั่นคงเป็นสมัยที่สองดูพฤษภาปีนี้เขาจะมีการเลือกตั้งโลกสภาโลกสภานี่คือสภาผู้แทนราษฎรเขามีอำนาจมากนะแล้วนักการเมืองของอินเดียเนี่ยอย่าบอกว่าโหนักการเมืองไทยสู้ไม่ได้กันแล้วกันน่ะเรื่องการหาเสียงเรื่องการแจกเงินเรื่องอะไรแต่ไม่สมองของคนอินเดียเนี่ยนะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เก่งมากอันนี้ประเด็นก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าอินเดียประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนทิศทางของประเทศแล้วก็ทำให้อัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมาดีตลอดแต่มันมีปัจจัยอื่นเมื่อสหรัฐจะมีเรื่องกับจีนก็ต้องหาคนมาค้าญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้อยู่แล้วเกาหลีใต้ได้อยู่แล้วไต้หวันได้อยู่แล้วไปกวนแถวทะเลจีนตะวันออกทะเลจีนใต้กวนอยู่แล้วฟิลิปปินส์อะไรพวกนี้นะแล้วก็ใช้เวียดนามปิดล้อมข้างล่างอีกแต่ไม่พอไปเอาอินเดียมาประกบเพราะอินเดียก็มีปัญหาทางใจกับจีนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขนมผสมน้ำยาเราจะเห็นบริษัทญี่ปุ่นไอ้โทษบริษัทอเมริกาไปลงทุนเยอะก็เขาผลักดันให้ไปลงให้ออกมาจากจีนมาลงทุนที่อินเดียถ้าเรามองแบบนี้เราจะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์มันเป็น geopolitics เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของว่ามันไม่ใช่ประชากรเขาเยอะใหม่ใหญ่ไม่เกี่ยวไอ้นั่นมันตลาดก็มีส่วนแต่ว่าคนรวยจริงๆในอินเดียมันยังมีไม่มากนะอินเดียมีประมาณสัก 1,300 ล้านคนเนี่ยคนที่เป็นชนชั้นกลางมีประมาณ300ล้านยังน้อยกว่าจีนประมาณ600ล้านนะถ้าถามว่ากำลังซื้อของอินเดียเนี่ยคุณดูดิรายได้ต่อหัวต่อคนที่เราชี้ให้ดูนั่นนะยังไม่ถึง 3,000 เหรียญเลยค่ะยังน้อยกว่าเราครึ่งนึงอ่ะน้อยกว่าเราครึ่งกว่าถ้าดูต่อหัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคถามว่าเมื่อปัจจัยแวดล้อมเป็นอย่างนี้อินเดียก็ต้องรู้จักใช้ประโยชน์ถูกไหมในเมื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของการต้านจีนด้วยแล้วก็ให้อินเดียเนี่ยมาคานจีนต่อก่อนหน้านี้เนี่ยญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยเขาก็สลับไปสลับมานะบางทีก็จี๋จ๋ากันบางทีก็ขัดแย้งกันอะไรกันแต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าญี่ปุ่นเขาก็ห่างห่างเกาหลีใต้ก็ห่างห่างนะเพราะเอาเรื่องไต้หวันเป็นกรณีอเมริกาขนุนหลังอยู่อเมริกาก็ไปหนุนหลังอินเดียจับมือทำกลุ่มควอดกลุ่มสี่นะไม่ต้องลงรายละเอียดอะเป็นว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจว่ามันเหมือนกับเป็นการใส่ข้อมูลให้เราแค่ว่าต่อไปประชากรอินเดียจะมีมากกว่าจีนผมไม่เห็นมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเลยค่ะประเทศพวกนี้มันมีประชากรต้องเป็นพันล้านอะ1,400กว่าล้านจีนจาก 1,400 ล้านจะเหลือ 1,300 ล้านสมมุตินะและอินเดียจาก 1,300 ล้านจะเป็น 1,500 ล้านมากกว่าจีนมันไม่เมคเซนส์ที่จะไปบอกว่าเฮ้ยมันจะทำให้จีนวินาศสันตโลทำให้อินเดียพุ่งค่ะไอ้เนี่ยมันเป็นข่าวเฮ้ยมันเรื่องของประชากรนะประเทศนึงเนี่ยมันไม่อยากมีลูกแล้วมันก็ต้องมีลดลงใช่ไหมเพราะจีนเนี่ยเขาก็เยอะนะจีนเนี่ย 1,400 ล้านคนตอนนี้ก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งนะเขาบอกอีกสัก 2-3 ปีจะเป็นเบอร์อะไรก็ว่ากันไปไม่รู้ว่าตอนข้อมูลหลังๆอ่ะเรื่องของจำนวนประชากรใช่ชอบมาพูดเรื่องนี้ตลอดเลยซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยมันไม่เมคเซนส์นะเพราะว่าอะไรเขามีประชากรตั้งขนาดนั้นเขาจะลดลงไป
ไม่เป็นไรนี่จีนอินเดียมจะเพิ่มขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเออแต่เอานี่เหมือนกับว่าเฮ้ยจีนจะไปแล้วจะอยู่ไม่ได้แล้วถ้าเกิดประชากรน้อยลงมันน้อยลงจาก 1,400 เป็น 1,300 ล้านมันไม่ใช่น้อยลงจาก100ล้านเป็น10ล้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ให้น้ำหนักในประเด็นของอินเดียเนี่ยมันก็คือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆใช่ถูกต้องแต่ว่ามันก็มีความจำเป็นต้องปลดปล่อยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยคุณรู้ไหมว่าขับรถจากรัฐหนึ่งไปรัฐหนึ่งเนี่ยเสียภาษียุบยับนะนี่โมดี้เขาทำใหม่หมดเลยจัดระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งประเทศเลยเป็นแบบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็ลดอำนาจของมุขมนตรีชีฟมินิสเตอร์ของแต่ละพรรคแต่ละรัฐลงไปด้วยจัดโครงสร้างใหม่แต่มันไม่ง่ายมันไม่ง่ายหรอกที่อินเดียจะไปปูดปาดอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจอาจจะเยอะมีคนไปลงทุนเยอะก็เป็นโมเดลเดิมของจีนก็คนไปลงทุนก็ไข่แหละใช่ไหมไปลงทุนก็ต้องหวังตลาดเขาใช่ไหมถ้าเกิดเนี้ยอินเดียจะปกป้องยังไงจะปัดป้องยังไงอันนี้น่าคิดเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าไอ้พวกอเมริกาพวกยุโรปมันเป็นชาติที่มันได้เปรียบมาก่อนมันไม่ได้ถอยอะไรง่ายๆหรอก มันก็ต้องคิดว่าจะวางหมากยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นอินเดียยังไงก็มีโอกาสที่จะเป็นมหาอำนาจได้ไหมคะสุดท้ายไม่คือหมายความว่าอินเดียก็คงจะเติบโตนะถ้าเขาวางแผนถูกต้องไม่แล้วมันจะต้องมีรายการปล้นกลางแดดอย่างญี่ปุ่นเจอมาแล้วปล้นกลางแดดแปลว่ารอให้มันหมดตัวเลยญี่ปุ่นเนี่ยไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในนิวยอร์กต้องขายคืนในราคาขาดทุนนะตอนนั้นเงินเหลือเยอะไปนู่นไปบังคับญี่ปุ่นเฮ้ยค่าเงินของคุณอ่อนเกินคุณต้องค่าเงินแข็งไปตกลงกันที่โรงแรมพราซ่าแอคคอร์ดไอ้พราซ่าที่นิวยอร์กเนี่ยญี่ปุ่นเจ๊งเลยญี่ปุ่นเจ๊งเลยญี่ปุ่นตามเกมไม่ทันตอนนั้นเรากำลังดูว่าจีนเนี่ยจะตามเกมเขาทันไหมอินเดียเนี่ยกำลังอยู่ในเกมที่เขากำลังปั่นอยู่เราจะพูดอย่างนี้เลยขอบคุณอาจารย์มากๆที่ทำให้วันนี้เนี่ยนะคะตามเกมแต่ละประเทศทันจะได้ดูข่าวแบบแยกแยะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ